ชงดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องร้อยรักวาสนาตอนที่397ถึงตอนที่399ตอนที่397ตอนผลจากอันตรายจียหมิงเหตุใดเจ้าต้องทำถึงเพียงนี้องค์ชายสามกลั้นความเจ็บปวดไว้เหตุใดต้องไปปราโลกด้วยเล่าเจ้าขคยยอมติดตามค่า จริงเกอเข้าเคารพเจ้าดังมานดาข้าเองก็มีใจให้เจ้าหุบปากจนเมี่ยวแค่นยิม้มอย่าใช้คำพูดเหล่านี้มาแปะเปื้อนหูข้าท่านมีใจให้ข้าหรือข้าว่าท่านมีใจให้สตรีออกเรือนแล้วทุกคนกระมังมีกระดูกนั้นแทงเข้าไปอีกองคใช้สามเจ็บจนร้องออกมาจึงไม่กล้าเอ,อ่ยถึงเรื่องนั้นอีกเพียงพูดเรียวสติดนางว่าแม้แต่มดยังรักชีวิตเจียหมิงเจ้าอายุยังน้อยนี่คือความแตกต่างของคนกับมด อย่างไรเล่าเจยาียหมิงเจ้าก็รู้ว่าต่อให้จับข้าไว้ในยามนี้แม้แต่ติดปีกก็ยาจะบินโองชายสามพร่ำเอ่ยดึงความสนใจของนางส่วนอีกมือหนึ่งก็ยืนไปจับบิดข้อมือนางเสียแต่เหตุใดมิกขยับเลยเล่ามีกระดูกในมือจนเมี้ยวกลับแทงลึกเข้าไปยิ่งกว่าเดิมโลหิตสุดพุ่งออกมาโอนชายสามถึงกับเข่าอ่อนโดยพลันจนเมี้ยวแค้นยิ้มเสด็จพี่สาม แม้ข้าจะเป็นสตรีอ่อนแอที่ไม่มีแรงแม้จะจับไก่แต่การใช้มีดกระดูกนี้แทงท่าในไตข้าก็ยังพอทำได้องค์ชายสามยกมุงปากขึ้นบิดเบ้โดยแรงหากนี่เรียกว่าไม่มีแรงแม้แต่จะจับไก่เะนั้นเขานับเป็นอันใดได้เมื่อรู้ได้ว่าองค์ชายสามโน้มกายเข้ามาซบนางจนเมียก็ยิ้มย่อออกมาข้ายังเผลอคิดไปว่าเสด็จพี่สามนั้นก็หาญชันช้ย,ยิ่งที่แท้แค่นี้ก็เข่าอ่อนแล้วข้าเห็นเลือดแล้วจะหน้ามืด องค์ชายสามเอ่ยแก้ต่างวันนั้นพระชายาของท่านถูกแทงเลือสาดเต็มพื้นไม่เห็นหน้ามืดสักนิดองค์ชายสามเอ่ยอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าข้าจะหน้ามืดไม่เห็นเลือดของตนเท่านั้นจนแมวนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่แล้วจึงเอ่ยอย่างท้อถอนใจออกมาในที่สุดเสด็จพี่สามคนที่เห็นแก่ตัวเช่นท่านนี้ช่างเหลือเกินจริงๆเวลานี้ความอ่อนหวานละมุนละไมในใจขององค์ชายสามได้หายไปหมดแล้ว เขาแค้นจนอยากจะฆ่าสตรีตรงหน้าให้ตายไปเสียแต่น่าเสียดายที่การขัดขืนเมื่อครู่ล้มเหลวทําให้เขาไม่กล้าก,กระทําการส่งเดชอีกแค่เขาเดินออกจากประตูไปก็จะมีองค์คารักลับที่ซ่อนตัวอยู่คอยคุ้มครองถึงสองคนแต่น่าเสียดายที่เมื่อครู่ได้สั่งให้พวกเขารออยู่ด้านนอกจะได้มีมารบกวนเรื่องดีงามของเขาขณะที่องค์ชายสามกำลังกลัดกลุ้มอยู่นั้นกลับถูกผลักตัวออกไปออกไป องชายสามรอบยินดีอยู่ในอกเขาจึงเดินตามออกมาอย่างว่าง่ายจนเมียใช้เท้าถีบประตูให้เปิดออกลมอุ่นยามเดือนห้าพันเอาความอัดอั้นที่มีมาหลายวันมาลายหายไปจนหมดจนเมียรีตาลงรู้สึกว่าสายตายังไม่ชินกับแสงแดดเท่าใดนักองค์รักษ์รับสองคนกระโดดออกมาจากหลังคำแพงทันทีเดี๋ยวก่อนจนเมียพลันร้องขึ้นองค์รักษ์รับทั้งสองมองหน้ากันแล้วหันไปมองนายของตนจนเมียดึงองค์ชายสามถอยหลังไปจนหลังของนางติดกับ กำแพงแล้วใช้มีดกระดูกแทงเข้าไปอีกให้ลึกอีกเล็กน้อยอย่าไม่เกรงใจโลหีตสดไหลออกมาเป็นทางอีกคราเมื่อหลังติดกับกำแพงหนังก็มีต้องกังวลว่าจะมีอาวุธลับใดรอบแทงข้างหลังได้จนเมียผ่อนลมหายใจออกมาแล้วเอ่ยกระซิบข้างหูองค์ชายสามว่าให้คนของท่านเปิดประตูใหญ่ออกแล้วพาคนที่ฝ้าประตูด้านนอกเข้ามาที่นี่พาคนเข้ามาองค์ชายสามกัดฟันเอ่ยองค์ขรักลับ หนึ่งในสองเปิดประตูใหญ่ออกแล้วคนอีกสี่ห้าคนก็พุ่งเข้ามาทันทีให้พวกเขายืนเรียงแถวห่างออกไปหนึ่งจังเมื่อชีวิตน้อยๆตกอยู่ในกำมือของผู้อื่นโอนชายสามก็ได้แต่รีบกำชับให้คนของเขาทำตามจนเมี่ยมองไปหน้าของแต่ละคนจากหัวแถวไปจนถึงหางแถวแล้วสายตาก็หยุดที่คนสุดท้ายเอาละจะไปดึงอิฐที่กำแพงมาก้อนหนึ่งความรู้สึกบอกนางว่า ปกติแล้วผู้ที่ยืนอยู่หางแถวมักจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดคนผู้นั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งองค์ชายสามร้องออกไปด้วยความเจ็บปวดทันทีเขาจึงตะโกนอย่างมีเทสะว่ารีบไปเร็วผู้เจ้าเป็นศพหรืออย่างไรนางให้ทําอันใดก็ทําตามที่นางบอกเธอะคนผู้นั้นรีบวิ่งไปที่กําแพงทันทีทั้งยังตั้งใจเลือกก้อนที่ดีที่สุดตามสัญชาตญาณที่ต้องการแสดงความสามารถของตนจนเมี้ยว ยกมุมปากขึ้นด้วยความพอใจแล้วกำชับว่าเฉอิดในมือเจ้าทุกพวกเขาให้หมดสติฮะาฮาคนผู้นั้นถึงกับเบิกตาโตขึ้นสเสด็จพี่สามข้าไม่ได้พูดเพื่อต่อรองอันใดแต่หากคนของท่านยังลังเลอยู่เช่นนี้ข้าคงมีอาจไว้เมตรีแล้วจนเมียวยังรู้สึกว่าไม่พอนางจึงแค่นยิ้มเย็นเป็นการขมขันท่านก็รู้ดีว่าสตรีผู้หนึ่งที่พบเรื่องเชน่นนี้อยู่ไปก็มิสู้ตาย หากใช้ชีวิตข้ามาแลกกับเสด็จพี่สามได้นั้นนับว่าคุ้มค่ายิ่งแต่หังเราตายไปพร้อมกันบันทึกประวัติศาสตร์คนจะจารึกว่าเยี่ยนองชมช,มชอบสตรีองอเรือนแล้วจึงใช้กําลังบังคับจียามิงเซียนจู่ไปไว้ในเรือนลับจียามิงเซียนจู่เป็นคนเด็ดเดี่ยวจึงใช้ของมีคมแทงเยี่ยนองจบชีวิตไปพร้อมกันเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตนไว้องชายสามฟังแล้วก็แทบกระอักโลหิตออกมาทำอย่างไรได้ ผู้ใด,ดให้ก่อนหน้านี้เขาทำเรื่องเหลวไหลจนลือกระฉันไปทั่วหากคนทั้งสองตายอยู่ที่นี่ไม่แน่ว่าเรื่องราวอาจจะลงเอ,อยอย่างที่จะยมิงเซียนจู่พูดก็เป็นได้แต่ที่ทำให้คนรู้สึกโมโหที่สุดคือเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจเพียงนี้แต่ผู้อื่นกลับยังคิดว่าจจียมิงเซียนจู่ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของนางเอาไว้ได้มันดามันเถอะเร็วเข้าองค์ชายสามมององค์คารักที่หลังเลเลิกลักผู้นั้นด้วยความโมโหที่อันอัน มีไว้นานแล้วในใจก็เอ่ยว่าคนพวกนี้เป็นคนของท่านตาองค์คารักลับของเขาเมียหรือจะงอกเขาป่านนี้คนผู้นั้นจึงรับคำทันทีแล้วเดินไปฟาดอิดเข้าใส่สศีรษะองค์คารักลับที่ฉลาดเละเก่งกาจที่สุดขององคชายสามซึ่งยืนหัวแถวจนเคาหมดสติไปองค์ชายสามได้แต่ลอบภูมิใจอยู่ลึกๆทำอย่างไรได้องค์คารักของเขาออกจะเชื่อฟังถึงเพียงนี้จะให้เขาอยู่หรือตายล้วนทำตามโดยไม่มีแม้แต่จะขมวดคิ้วสักนิด เฮ้ยเขากำลังเงบิกบานใจอันใดอยู่เล่าโองช้สามมองคนผู้นั้นที่ทุบทุกคนจนหมดสติไปทั้งแถวด้วยความคล่องแคลว่วแล้วอยากจะร้องไห้แต่กลับไร้น้ำตาข้าทุบจนสลบหมดแล้วคนผู้นั้นหันมามององชายสามเลิกหลักจียามิงเขาทำตามที่เจ้าต้องการแล้วยังจะคิดทำอันใดอีกหรือเจนเมียวขยับเข้ามาสองก้าวนางเม้มริมฝีปากแล้วเอ่อยว่าข้ารู้ว่าต้องมีคนที่สร้างหมดสติอยู่ในนี้อย่างแน่นอน เสด็จพี่สามคิดว่าควรทำอย่างไรดีเล่าโอนชายสามกัดฟันเอยว่าจียามิงเจ้าคิดกลั่นแกล้งข้าหรือหากไม่วางใจจะให้ตัดหัวพวกเขาออกมาเลยหรือไม่เล่าจียามิงเซียนจูเป็นคนโหดเหีเ้ยมคงมิให้อิดอันใดนั้นทุกพวกเขาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ยังรู้เช่นกันว่านานจะทำอย่างไรสมแล้วที่เป็นเสด็จพี่สามผู้ที่แสนเด็ดเดี่ยวจึงเห็นชีวิตของข้ารับใช้นั้นได้กว่าหมดตัวหนึ่งเสียอีกแต่เรื่องเช่นนี้ข้าทำไม่ได้จริงๆ ชีวิตคนล้วนสําคัญข้าทำไม่ลงรอกเจนเมียวชำเลืองมองคนผู้นั้นแล้วเชิดคางขึ้นรบกวนเจ้าถอดเสื้อผ้าของพวกเขาออกมาให้หมดและเผามันตรงนี้เลยเมื่อวาจานี้เอ่ยออกมามือของคนผู้หนึ่งก็ถึงกับกระตุกไหวอาจเพราะเมื่อครูถูกองค์ชายสามตะโกนใส่คนผู้นั้นจึงชำเลืองมองเขาคราหนึ่งเมื่อเห็นว่าเขามีเอ่ยอันใดก็รีบทําตามที่นางสั่งทันทีเปเลวไฟลุกชน ขวัญลอยขมงขึ้นหลัวเทียนเฉิงที่เดินตามสัญ,ญลักษณ์ลับมาจนถึงที่นี่จึงเงยหน้าขึ้นมองด้วยสีหน้าน,นิ่งขรึมในท่านข้าเห็นเยี่ยนอองนั่งเรือจากทุงนี้ไปที่เกาะก,กลางน้ําขอรับที่นี่เป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้เดิมนั้นเป็นเรือนพักผ่อนของมหาเสนาบดีในรัชกาลก่อนต่อมามหาเสนาบดีผู้นั้นทําความผิดจึงถูกประหารสามชือโทษแรงเริ่มมันได้ถูกเปลี่ยนมือไปหลายครั้งยิ่งสุดท้ายคนที่ได้มันมาครอบครองล้วนต้องพบกับ ภัยพิบัติด้วยเหตุนี้มันจึงถูกทิ้งร้างกลายเป็นเรือนผีที่ไรเงาผู้คนมากล้ำไกลไม่มีคนสนใจมันมานานปีแล้วฝั่งตะวันตกของพื้นที่นั้นเป็นแม่น้ํากว้างใหญ่สีเขียวมรกตมองไปแต่ไกลก็เห็นเรือลำหนึงจอดอยู่ข้างเกาะกลางน้ํานั้นเกาะกลางน้ํามีเรือนพักอยู่หลายหลังควันขโมงนั้นลอยคลุ้งออกมาจากเรือนที่อยู่ตรงกลางเกาะพอดีหลัวเทียนเฉิงมีสนใจสิ่งใดอีก เขากระเดิดลงน้ำและว่ายไปจนถึงกลางเกาะในน้ำทันทีเมื่อเห็นเสื้อผ้ากองย่อมย่อมถูกเผาจนเกลี้ยงแล้วเจนเมียก็พยักหน้าด้วยความพอใจน้องใช้เท้าชี้ขึ้นคนผู้นี้แสวงหมดสติจะฟาดเขาอีกทีหากครั้งนี้เขาไม่หมดสติเจ้าก็ถอดเสื้อผ้าตนเองออกมาเสียคนผู้นั้นมือสันระริกไปหมดคราวนี้จึงฟาดแรงกว่าเดิมโลหิตพลันอาบเต็มหน้าขององค์รักที่แทวงหมดสติผู้นั้นเขาร้องเฮ่คราหนึ่งแล้วหมดสติไปจริงๆ บนตัวเจ้ามีมีดสั้นอยู่ด้วยกระมังคนผู้นั้นรีบพยักหน้าทันทีมีจนเมี่อาเม้มริมฝีปากผลิยิ้มบางเบาข้ารู้ว่าในจวนอองนั้นมีคันที่อยู่ด้วยให้พวกเขาเปลี่ยนงานสักหน่อยเดียวหรือไม่ครานี้มีคนถึงสามคนที่เปลือกตาไหวระริกขึ้นนายของเขาไปเอาอาวุธสังหารนี่มาจากที่ใดช่างร้ายกาจนักเขาต้องอดทนแท้งหมดสติยังไม่พอถึงยังถูกถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่า แต่ทั้งหมดยังอเนกอนาถาไม่พอสุดท้ายกลับจะให้พวกเขาที่เป็นองครักษ์อยู่ดีๆไปแย่งข้าวกับคันทีกินไม่ได้เด็ดขาดหากภรรยารู้เขา้าคงตีเขาตายแน่คนผู้หนึ่งที่มีความอดทนค่อนข้างต่ำจึงกระโดดพลุงขึ้นมาภายใต้แววตาอันแปลกใจขององค์ชายสามเขากลับแย่งอิดจากมือคนผู้นั้นมาฟาศาีรษะตนเองข้าน้อยไม่อยากเปลี่ยนสายงานฉะนั้นข้าน้อยขอลงมือเองเถอะเสียงปึกดังขึ้นคนผู้นั้นก็ค่อยๆ รวงลงกับพื้นส่วนอีกสองคนก็ทนไม่ไหวแล้วเช่นกันจึงลุกขึ้นมาแล้วถึงขนาดวิวาทกันเพราะแย่งอิดจนเมียวหัวเราบเบาๆคราหนึ่งองค์ชายสามเอ่ยด้วยความอับอายระคนโกรธพวกเขาไม่ใช่คนของจวนข้าสุดท้ายจึงเหลือเพียงคนแรกที่จนเมียเลือกไว้ผู้นั้นนางมองเขาอย่างระแวดระวังจนเมียวเพียงยิ้มให้เขายังไม่ทันได้เอ่ยสิ่งใดเขาก็รีบฟาดอิดใส่ศีรษะของตนทันทีจนเมียวถอนหายใจอย่างเสียดาย เดิมข้าคิดจะให้เขามอบมีสัน้นของเขาให้ข้าเท่านั้นแต่ช่างเถอะมีกระดูกนี้ก็เหมาะมือดีแล้วสเสด็จพี่สามพวกเราออกไปกันเถอะหลายวันมานี้นอกจากนางจะคอยรับกระดูกให้เป็นมีดแล้วนางก็รวบรวมข้อมูลได้ไม่น้อยเลยสถานที่ที่นางอยู่มีความชืน้นและกลิ่นดินโคลนเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมต้องมีน้ําอยู่ใกล้ๆอ,อย่างแน่นอนทั้งครั้งก่อนที่องค์ชายสามมานางก็ทําลูกชิ้นกลิ้งไปตกข้างเท้าเขา นางก็เห็นว่ารองเท้าเขามีคราบโคลนตัวเขาเองก็มีกลิ่นขาวน้ำคล้ายนั่งเรือมาสถานที่เช่นนี้ย่อมไม่ใช่เรือนที่อยู่อาศัยแน่เมื่อมาคิดดูแล้วคนที่คอยเฝ้านางไว้แม้จะเก่งกาจแต่ก็คงมีจำนวนไม่มากนักดังนั้นนางจึงรอให้องค์ชายสามมาที่นี่อีกครั้งหากเขามาทุกอย่างก็จะพลิกผันทันทีเพราะมันเป็นโอกาสให้นางได้หนีไปจากที่นี่เสียทีแต่คิดไม่ถึงว่าเขากลับนำข่าวการตายของซื่อจื่อมาบอกแก่นางด้วยนอกจากความเสียใจแล้วนางกลับ ยิ่งอยากจะออกไปจากที่นี่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนางไม่ยอมเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นหรือตายนางต้องกลับจวนไปให้ได้มิใช่เหม็นเน่าอยู่ในสถานที่ที่ไร้แสงตะวันเช่นนี้ว่าไปแล้วนางก็ไม่เชื่อเด็ดขาดว่าสื่อจิตจะทิ้งนางไปเช่นนี้นางต้องกลับไปดูให้เห็นกับตาจนเมี้ยวผลักองค์ชายสามให้ไปที่ประตูทางออกอย่างช้าช้าแต่กลับต้องชะง,งักฝีเท้าลงดวงตาของนางเบิกกว้างพลางจ้องเขม็งไปที่หน้าประตูใหญ่ คนผู้หนึ่งปรากฏกายขึ้นที่หน้าประตูตัวเขาเปียกไปหมดน้ำหยดติ๋งติ๋งลงไปตามชายกางเกงบนศรีรษะยังมีแต่ไคร่น้ำติดอยู่อีกด้วยเจียวเจียวข้ามาช่วยเจ้าแล้วหลัวเทียนเฉิงเอิมไปได้เพียงครึ่งก็ต้องชะง,งักเมื่อสังเกตเห็นสภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขาต้องมาผิดที่แน่นี่คงเป็นภาพลวงตาจินหมิงเินเมียร้องขึ้นด้วยความแปลกใจระคนดีใจ นางเตะองค์ชายสามจึงกระเด็นไปอีกทางแล้ววิ่งเข้าไปซบอกหลวเทียนเฉิงพลังร้องไห้กระสิกกระสิกหากท่านไม่มาเสียทีข้าคงได้ตกใจตายแน่จบตอนที่397ค่ะาตอนที่398ตอนกลับบ้านองค์ชายสามที่ถูกเตะกระเด็นนั้นกุมคอตนเอาไว้เขาเกือบจะร้องไห้ออกมาแล้วสตรีป่าเถื่อนเช่นนี้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรกันนะเขาตั้งหาวที่ต้องตกใจตายรู้หรือไม่ เจียวเจียวหลัวเทียนเฉิงกอดเจนเมี่ยวไว้แน่นเขามองผมที่ปล่อยสยายและร่างกายที่ผายผอมไปมากของนางแล้วปวดใจยิ่งจึงยื่นมือออกไปลูบผมของนางอย่างเบามือไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วขอทั้งเป็น่วงทั้งโมโหอารมณ์อันเดือดพล่านปะทุขึ้นมาแต่ละคนกลับนิ่งสงบดุดบ่อน้ําลึกเก่าแก่ในตาเย็นเยียบดุดดารายามเหมันมนั้นมองไปยังองค์ชายสามเงียบ ชั่วขณะนั้นองค์ชายสามรู้สึกดังลมหายใจหยุดนิ่งไปกระทั่งหลัวเทียนเฉิงเบียนสายตาหนีไปจึงถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เจียวเจียวหลับตาลงเถหลัวเทียนเฉิงกระซิบข้างหูเจินเมียวเบาๆเจินเมียวขนลุกไปทั้งตัวแต่ก็หลับตาลงอย่างที่เขาบอกหลัวเทียนเฉิงเอ่ยกับองคารักรับสองคนที่ติดตามมาด้วยว่าเฝ้าเขาไว้ให้ดีองคารักรับจึงเดินไปหยุดข้างกายองค์ชายสามเงียบๆ เจ้าจะทําอันใดหรือองค์ชายสามจองหลวเทียนเฉิงอย่างหวาดระแวงหลวเทียนเฉิงกลับไม่ตอบเขาเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าองค์ครรก์ที่นอนกองอยู่บนพื้นแล้วหยิบมีดขึ้นมาแทงไปหนึ่งคนสองคนสามคนจนเมียวหลับตาไว้แต่ขนตากลับกระเพื่อมไหวไม่หยุดกลิ่นคาวเลือดคลาคล้งไปทั่วทำให้นางรู้สึกอยากจะอาเจียนแต่นางยังคงเชื่อฟังเขาด้วยการหลับตาไวอยู่ตลอดสุดท้ายจึงตกอยู่ในอ้อมกอดอันเปียกชื้นแต่อบอุ่น อาจเพราะต้องคอยระแวนระวังหยุดในสภาวะเออกสันขันแขนติดต่อกันมาหลายวันอย่างไรจนเมี้ยก็เป็นสตรีธรรมดาผู้หนึ่งนางจึงค่อยๆพลอยหลับไปในที่สุดแต่กลับได้ยินเสียงร้องอันห่วยหวนของสตรีผู้หนึ่งดังแว่วมาเมื่อนางตื่นขึ้นฟ้าก็มืดเสียแล้วผ้าม่านลายดอกอี้หลานฉากบังลมปักลายภูเขาและลำธารโต๊ะริมหน้าต่างมีจานใบหนึ่งที่ใส่แตงหอมไว้หลายลูก ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่นางคุ้นเคยอย่างที่สุดแต่มีกลิ่นยาเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเจียวเจียวเจ้าตื่นแล้วหรือเสียงอันคุ้นเคยดังลอยออกมาเจนเมียจึง,จงตื่นเต็มตานางหันไปมองตามเสียงนั้นทันทีซื่อจือหลัวเทียนเฉิงจึงมีสีหน้าตึงเครียดขึ้นมาเล็กน้อยเจนเมียอ,อดถามออกมาไม่ได้ว่าเป็นอันใดหรือหลัวเทียนเฉิงลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งจึงถามว่าเจียวเจียวเจ้าคงคิดว่าข้าเป็นคนใจคอโหดเหี้ยมเช่หรือไม่ เจนเมียวลุบม่านตาลงเจ้ามือของตนโดยไม่เอ่ยสิ่งใดหลวเทียนเฉิงกึ่งนั่งกึ่งคุกเขา่าลงกับพื้นท่าทางหวาดวันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความจริงข้าก็เป็นคนเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนนี้เจ้าคงได้เห็นได้เข้าใจอย่างกระจ่างแล้วเจนเมีเยวยื่นมือไปวางไว้บนหลังมือของหลวงเทียนเฉิงแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียวว่าข้ารู้ว่าท่านมีใยคนใจดีมีเมตตาแต่ข้ารู้ว่าท่านเป็นคนปิดปากคนเหล่านั้นเพราะต้องการปกป้องข้า ข้ากลัวการฆ่าคนแล้วต้องแบกความรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตแต่ข้าก็ไม่ได้ใช่คนเลือดเลือนจนเมียวจ้องมองในตาของหลัวเทียนเฉิงแล้วยิ้มออกมาว่าท่านฆ่าคนเพื่อข้าหากต้องลงนรกเช่นนั้นเราก็ลงไปด้วยกันเถอะนางจำใบหน้าองค์คารักเหล่านั้นแทบไม่ได้แล้วแต่เสียงร้องเหยหวนของสาวใช้ที่คอยประนบัติอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งยังคงแว่วอยู่ในหูจนมเ,เมียวเม้มริมฝีปากของตนอย่างร้องไห้ทั้งอย่างหัวเราะ สุดท้ายจึงถอนหายใจออกมาโชคดีที่ท่านมาทันเวลามิฉะนั้นข้าของได้ข้าเยี่ยนองตายเป็นแน่หลือเทียนเฉิงพลันชะง,งักไปเจ็เมียวจึงนึกขึ้นมาได้ว่าซือจือเยี่ยนองเล่าเมื่อพิจารณาสีหน้าของเขาแล้วเจนเมียก็เริ่มหวั่นใจขึ้นมาท่านคงไม่ได้ข้าเขาไปแล้วกระมังตอนนั้นนางคิดว่าเกิดเรื่องขึ้นกับซื้อจือแล้วนางตัดสินใจไปตายออดับหน้าจึงไม่ได้กังวลอันใดอีกแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกัน ซื่อจือกลับมาแล้วนางก็กลับมาแล้วเช่นกันพวกเขายังมีวันเวลาอีกยาวไกลให้ใช้ร่วมกันแล้วจะใช้มูลหนูก้อนเดียวมาทำลายทุกอย่างไปได้อย่างไรกันเล่าจะวางใจเธอเขาไม่เป็นอันใดหรอกข้าแค่ทุบเขาจนหมดสติแล้วให้คนเอาไปโยนไว้บนเตียงของภรรยาของคนขายหมูสกุลจังที่อยู่ในตรอกข้างบ้านเท่านั้นฮะเจนเมียวถึงกับพูดไม่ออกเช่นนั้นไม่ใช่เป็นการทำร้ายผู้อื่นหรอกหรือ หลัวเทียนเฉิงหัวร้อแผ่วเบาทำร้ายอันใดภรรยาของเขาเฉยโอกาสตอนที่เขาออกไปขายหมูหลอบมีสัมพันธ์กับบุรุษอื่นอยู่หลายคราตอนนี้ถึงกับซื้อสารหนูมาให้เขากินหวังค่อยๆฆ่าเขาให้ตายข้ากำลังจะช่วยชีวิตคนอยู่ต่างหากเล่าผ่านไปนานจนเมียวจึงเคนออกมาได้ประโยคหนึ่งว่าท่านทราบได้อย่างไรหลัวเทียนเฉิงเอ่อยอย่างไม่เห็นเป็นเรื่องสําคัญว่าคนของข้าไปสืบราชการแต่กลับบังเอิญร้ำเรื่องนี้เขา้า จึงเอามาเล่าเป็นเรื่องขบคันในวงสุราเขาลุกขึ้นไปรินน้ำให้กับนางดื่มน้ำอุ่นสักหน่อยเถอะจะเมี่ยวรับน้ำมาดื่มนางรู้สึกว่าน้ำนี้หวานกว่าที่ใดในใจจึงแค้นเคืองกับความไรย้ยางอายขององค์ชายสามยิ่งนางกัดฟันเอ่ยว่าแค่นั้นสําหรับเขามันยังน้อยเกินไปวางใจเถอะเรื่องที่ทําให้เขาปวดหัวนั้นยังรออยู่อีกมาก ในตาหลัวเทียนเฉิงใช้แววเย็นเยียบขึ้นเมื่อนึกถึงเรื่องที่องค์ชายสามคิดจะล่วงเกินเจียวเจียวหากไม่ใช่เพราะนานฉลาดไม่ไหวพริบองค์ชายสามอาจจะทำสำเร็จไปแล้วก็ได้แต่คิดแล้วก็แค้งเสียจ,จนอยากจะบีบคอเขากระอักโลหิตออกมาเลยทีเดียวสายตาเจนเมียวหยุดอยู่ที่ชุดไวทุกที่หลัวเทียนเฉิงใส่อยู่อาสภัยรองสิ้นแล้วจนเมียวตกใจไม่น้อยตั้งแต่เมื่อใดกันหรือเมื่อกี่วันก่อนตอนนี้ถูกฝังเรียบร้อยแล้ว วางใจเธอะทัญญาบอกกับผู้อื่นว่าเจ้าไม่สบายมิอาจถูกล้มกรงได้ไม่เป็นอันใดหรอกนอกจากคนที่ไว้ใจได้ผู้ที่รู้ว่าเจียวเจียวถูกลักพาตัวไปนั้นเขาได้จัดการเรียบร้อยแล้วส่วนเย็นอองกับเสนาบดีหยางที่กําลังตกที่นั่งลําบากอยู่แม้นคิดจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คงได้แต่คิดเท่านั้นเพราะเจียวเจียวได้กลับมาอยู่ในจวนอย่างปลอดภัยแล้วใช่นแล้วชิงใต้กับอหูเล่าจนเมียวจับแขนเสือ้อหลัวเทียนเฉิงไว้พลางเอ่ยถาม อหูกระดูกหักสองทอนแต่ร่างกายของเขาแข็งแรงพักรักษาตัวอีกสักระยะก็หายดีแล้วส่วนชิงใต้ถูกแทงที่หลังทว่าไกลหัวใจจึงเอาชีวิตรอดมาได้แต่เกรงว่านางคงต้องพักฟื้นถึงครึ่งปีจึงจะสามารถฟื้นฟูพลังลมปราณกลับมาได้หลวเทียนฉิงเล่าทุกอย่างให้นางฟังอย่างใจเย็นแล้วก้มหน้าโลนจุมพิตที่แก้มของนางเจนเมียวผลักเขาออกอาสะพรยรองเพิ่นจะจากไป เราต้องไว้ทุกข์ไม่ใช่หรือหากผู้อื่นมาเห็นเขา้าคงไม่ดีแน่หลัวเทียนเฉิงยิ้มย่อออกมาให้เขาไว้ทุกข์ให้กับนางเทียนคิดไปแล้วช่างเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพนางประหลอกเขาหลอกเขารังแกเขาทั้งย่างช่วงชิงทุกอย่างที่เป็นของเขาตอนนี้ตายแล้วเขายังต้องมาใส่ชุดไว้ทุกข์เพื่อให้นางอีกกระทั่งภายในหนึ่งปีนี้ก็มีอาจคิดฝันว่าจะมีบุตรกับเจียวเจียวได้ช่างเป็นเรื่องหน้าหัวเราะสิ้นดี สื่อจื่อไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องใส่ใจกับสายตาคนภายนอกอยู่บ้างหลัวเทียนเฉิงดึงมือเจินเมี่ยวขึ้นมาลูบไหล้แล้วเอ่ยเสียงตามว่าได้ข้าจะระวังเมื่อถึงยามเข้านอนเจินเมี่ยวกลับเห็นว่าบนเตียงม,มีคนเพิ่มมาอีกหนึ่งก็รู้สึกจนใจอยู่บ้างสื่อจื่อท่านบอกว่าท่านจะระวังไม่ใช่หรืออย่างน้อยครึ่งปีนี้พวกเขาก็ควรจะแยกห้องกันหลัวเทียนเฉิงนอนลงข้างเจินเมี่ยวแล้วยื่นมือไปจับข้อมือของนางไว้เฉียวเฉียวข้าอยากนอนเป็นเพื่อนเจ้า เมื่อเห็นเจินเมี่ยวตั้งท่าจะปฏิเสธเขาจึงรีบเอ่ยว่าจะวางใจได้หากมีมลงวันแม้แต่ตัวเดียวบินเข้ามาในเรือนชิงเฟิงในยามนี้ได้จะมาคิดบัญชีกับข้าได้เลยบิดามารดาของเขาจากไปนานแล้วทั้งไม่รู้ว่าเหตุใดความทรงจําในช่วงวัยเด็กของเขานั้นแทบไม่มีอยู่เลยหลายปีที่บิดามารดาล่วงลับตามกันไปนั้นเขามีชีวิตอยู่อย่างไรก็จำไม่ได้แล้วยามนี้จะให้เขาไว้ทุกข์ให้กับนางเถียนอย่างว่าง,ง่ายนั้น คงไม่มีทางอย่างแน่นอนเมื่อฟ้าใกล้สางค่าก็จะจากไปทันทีพูดตามความจริงแล้วนางที่ใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงเพียงลำพังอยู่นานเช่นนี้แม้กลับมาที่ที่คุ้นเคยก็ยังรู้สึกวงเวงและไม่อาจสงบใจลงได้แต่เมื่อมีลมหายใจคนข้างๆกลับทำให้นางสงบใจลงได้อย่างแท้จริงจนเมียวยังนึกชอบที่หลัวเทียนเฉิงขยับเข,ข้ามาหานางอย่างคนหน้าหนา,นานด้วยซ้ำแต่ก็ยังคงเอ่ยกับขาว่า ฉันห้ามให้ผู้อื่นรู้เด็ดขาดวางใจได้รับรองว่าตอนมาไร้ร่องตอนไปไร,ร้รอยหลัวเทียนเฉิงยื่นมือไปกุมมือของนางไว้จนเมียวจึงหลับตาได้หยาอสนิทเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเมื่อลืมตาขึ้นฟ้าก็สว่างแล้วหลัวเทียนเฉิงจากไปนานแล้วนางยื่นมือไปหยิบเส้นผมดำกลับเส้นหนึ่งที่ออกจะแข็งกว่าผมของนางสักหน่อยขึ้นมาจากหมอนแล้วเกี่ยวรัดผมเส้นนั้นเล่นบนปลายนิ้วด้วยความรู้สึกดังทำสิ่งของตกงหายไป ตาในใใบหน้าของไปหลิงลอยไปลอยมาอยู่เหนือศีรษะของนางท่านตื่นแล้วบ่าจะปฏิบัติท่านล้างหน้าบ้วนปากเองเจ้าค่ะเจนเมียพยังหน้าปล่อยให้ไปหลิงช่วยนางผลัดเปลี่ยนอาพรล้างหน้าบ้วนปากนางก้าวเท้าเดินออกไปด้านนอกตาในด้ไปหลิงคล้ายจะเอ,อ่ยสิ่งใดแต่ก็หยุดชะง,งักไปไปหลิงมีอันใดก็พูดออกมาเหตุใดต้องอ่ำอ่ำอึ้งอึ้งไปหลิงเอ,อ่ยด้วยความกระอักกระอ่วนเล็กน้อยว่าตาในใน ผูหญินผู้เท่าบอกว่าท่านไม่สบายอยู่ควรต้องพักผ่อนให้มากมีต้องรีบร้อนอันใดเจ้าคะ่ะอ๋อใช่แล้วข้าป่วยอยู่จนเมี้ยวเอ่ยพึมพำนางหมุนกายกลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวยาวแล้วถอนหายใจออกมาดูท่านางคงต้องป่วยต่อไปสักระยะจึงจะออกไปรับลมข้างนอกได้ไปเอาจิ๋นเยียนกับไปเสียมาที่นี่เมื่อมีนกกับแมวอยู่เป็นเพื่อนวันทั้งวันก็มินับว่าน่าเบื่อจนเกินไป กระทั่งอาทิตย์ร่วงตกขอบฟ้าไปหลิงก็เดินเร่งรีบขมาบอกว่าตาเนีด้เกิดเรื่องแล้วเจ้าคะ่ะเรื่องอันใดหรือวันนี้ซื่อจื่อไม่ได้กลับมากินข้าวเย็นด้วยจึงให้ปัญชยากลับมาแจ้งข่าวว่าบ่าวได้ยินว่าปัญชยาบอกว่าคนในตระกูลของเสนาบดีหยางล้วนถูกจับเข้าคุกและต้องโทษประหารชีวิตเจ้าคะ่ะบอกหรือไม่ว่าทําความผิดใดไปหลิงขมวดคิ้มมุ่นบ่าวก็ไม่ได้ใส่ใจนักแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะ อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสือหลีที่จิงโจ้เจ้าค่ะเสียเอ,อ๋อที่อยู่ด้านหลังพลันเอ่ยปากขึ้นว่าบ่าวถามปัญชยาอย่างละเอียดแล้วเจ้าค่ะสาเหตุเป็นเพราะบุตรชายของเสนาบดีหยางยังยอกเงบประมาณในการซ่อมแซมริมตลิงโดยใช้ฝางข้าวมาถมทำตลิงโชคดีที่นักพรตผู้หนึ่งทำนายว่าหมู่บ้านสือลีจะพบภัยพิบัติครั้งใหญ่ให้ทุกคนย้ายออกไปต่อมาเรื่องราวก็เป็นดั่งนักพรตผู้นั้นทำนายเอาไว้แค่เพียงฝนตก ลงมาหนึ่งวันตะลิงก็พังลงมาทันทีข้าได้ยินว่าตะลิงถล่มคราวนี้คนที่บาดเจ็บและตายน้อยยิ่งแค่ความผิดเรื่องยังย่อกง,งประมาณเช่นนี้ไม่ใช่หลงโทษหนักเกินไปหน่อยหรือสีีเอ๋อถึงกับร้องขึ้นมาคราหนึง่งตอบว่าตาในในท่าไนาไม่รู้หรอกว่าบิดาและบุตรตระกูลอย่างนั้นใจคออำม,มหิตเพียงใดเพราะกลัวเรื่องนี้จะแพร่งพลายออกไปจึงจับคนที่เคยซ่อมตะลิงเมื่อคราแรกมาฆ่าปิดปากจนหมด ทั้งยังตั้งด่านมิให้คนในหมู่บ้านสืหลี่ออกเดินทางไปยังเมืองหลวงยามนี้พวกเขาถูกจับเข้าคุกทั้งตระกูลคนในเมืองหลวงต่างปรบมือชอบใจเรื่องนี้ปัญชยาเป็นคนบอกกับเจ้าเงินเรือเสวเอ,อ๋อเจ้าช่างสอบถามได้ละเอียดนักไปลิงกับพริตาปริบป,ปริบเสวเอ๋อบิดนิ้วมือไปมาพลางเอ่ยว่าตนตระกุลบ่าวเป็นคนชิงโจข้าไหนไหนคงไม่ตําหนิที่บ่าวปากมากไปหน่อยเช่หรือไม่เจ้าคะเอาละปากมากกับข้านั้นไม่เป็นอันใดหรอก แต่อย่าไปปากมากข้างนอกเป็นพอชิงเกอร์ไปเอาขนมให้สเสวเอ,อ๋อกินสักจานเถอะเมื่อหรายคนออกไปหมดแล้วเจนเมียวก็นั่งพิงหน้าต่างครุ่นคิดเรื่องราวต่างๆในที่สุดนางก็รู้เสียทีว่าตนเองต้องตกอยู่ในอันตรายในครั้งนี้เพราะสาเหตุอันใดเราจ,จะส่งจิ้งเตอ๋อปีที่14เดือนห้าดูเหมือนว่าจะเป็นเดือนที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเป็นพิเศษอย่างอี้เต๋อเสนาบดีกรมพิธีการและอย่างเมียน บุตรชายได้ถูกตัดสินประหารชีวิตส่วนคนอื่นๆในตระกูลหากเป็นบุรุษที่อายุ1ิบปีขึ้นไปก็ให้ถูกส่งไปเป็นนักโทษเสริมทัพส่วนสตรีก็ให้ขายเป็นทาสเมื่อเต๋อเฟยพระมารดาขององค์ชายสามทราบข่าวนี้เข้าขืนวันนั้นก็ได้แขวนคอจบชีวิตของตนทันทีต่อมาคนทั้งหลายก็ลือกันว่าเยี่ยนอ๋องกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วปลายเดือนห้าข่าวการสิ้นประชนของรัชทายาทเนื่องจากอาการประชวนก็แพร่ออกไปจบ ตอนที่398ค่ะาตอนที่399ตอนความเปลี่ยนแปลงราชสำนักมีคลื่นลมพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เจนเมียวยังคงพักรักษาตัวอยู่เช่นเดิมในขณะที่นางกำลังครุ่นคิดว่าจะหายเมื่อใดดีกลับมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเสียก่อนลีอ๋องแห่งชิงเปยก่อ,อก,กระบฏเมื่อลีอ๋องก่อ,อก,กระบฏงานเลี้ยงฉลองครื้นเครงใดต่างก็ต้องยกเลิกไปทันที ทั่วทั้งเมืองหลวงเงียบสงบขึ้นมาในทันใดแน่นอนว่าเรื่องนี้ย่อมไม่ได้มีผลกระทบมากมายนักกับจวนกัวกงที่ยังคงอยู่ในช่วงไว้ทุกมีเพียงหลวเทียนเฉิงที่กลับมาขมือทุกวันและออกไปจากจวนตั้งแต่เช้าตรู่เสมอส่วนโอหยางเจ๋อก็ติดตามแม่ทับผู้เป็นแม่ทับบญชาการกองพลพยักษ์มังกรที่เคลื่อนทับมาจากชายแดนฝั่งตะวันออกไปปราบกบฏท,ที่ทางเหนือ พระพลานามัยของเจ้าเฟิงตี้สุดหนักลงทุกวันระยะนี้เขาจึงสนใจในลทัทธิเทพเซียนอย่างยิ่งและผู้ที่ถูกเชิญให้มาเป็นแขกกิิมศักดิ์ก็คือนักพรตผู้ที่ได้ทํานายว่าจะเกิดฝนตกหาใหญ่ตลิ่งพังถล่มในหมู่บ้านซือหลี่นั่นเองวันนี้เจ้าเฟิงตี้เรียกหลัวเทียนเฉิงเข้ามาพูดคุยเรื่องสําคัญเมื่อหาเรือเสร็จแล้วจึงเอ่ยถามว่ายามนี้คนหนุ่มนั้นมีพลังและความมุ่งมั่นมากกว่าตาเท่าแก่ชาราพวกนั้นมาก หลานชายคนโตของจวนหยวนเวยหูยืนดีกาเสนอตนเองเข้าไปรบปราบกบฏจะคิดว่าเสียวซื่อจื่อเป็นอย่างไรบ้างหรือลัวเทียนเฉิงยืดอกขึ้นตอบว่าเสียวซื่อจื่อแม้อายุยังน้อยแต่ฝีมือการต่อสู้นั้นเก่งกาจไม่น้อยหางได้เขาเป็นแม่ทัพปราบกบฏย่อมองอาจเก่งกาจไม่แพ้ผู้ใดแน่นอนพะยะค่ะชาติก่อนพวกเขาเคยได้ปรับมือกันในสนามรบหลายครั้งเสียอูซัง นับเป็นแม่ทัพที่ดูดดันผู้หนึ่งของตา้าโจเลยทีเดียวหากเทียบกับโอหยางเจอนั้นยังเหนือชั้นกว่าขั้นหนึ่งเจ้าเฟิงที่คล้ายพอใจที่หลัวเทียนเฉิงเอ่ยเปล่าชมคนหน่มรุ่นเดียวกันอย่างไม่ตรณีขอพยักหน้าแล้วเอ่ยถามขึ้นว่าแล้วคุณนางหลัวมีอยากนำทัพออกรบบ้างเลยหรือหลัวเทียนเฉิงอึ้งไปคลา้ายคาดไม่ถึงว่าเจ้าเฟิงที่จะถามคำถามนี้ผ่านไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยตอบว่าการได้นำทัพรับใช้ชาติ สังหารศัตรูให้แดดดิ้นนั้นเป็นความฝันของบุรุษทุกคนหม่อมฉันเองก็เช่นกันแต่การได้อยู่ข้างพระวรากายคอยเป็นพระเนตรพระกันให้กับพระองค์ก็เป็นเกียรติแก่หม่อมฉันมากยิ่งแล้วทุกอย่างสุดแล้วแต่พระองค์จะเห็นสมควรพะยะค่ะเจ้าเฟิงตี้เผยรอยยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันคุณนางหลวงเป็นคุณนางคู่ใจของเราจริงๆยามนี้หน่วยองค์รักษ์จินลินไม่อาจขาดเจ้าได้หลวงเทียนเฉิงคุกเข่าลงเอ่ยว่า ขอพระไทยฝ่าบาทพยะค่ะเวลาล่วงเข้าสู่ปลายเดือนหกอย่างรวดเร็วแม่ทัพที่นำทัพกองพลพยักมังกรไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศทําให้ฝีมือลดกําลังลงไปมากสุดท้ายจึงเสียเมืองไปถึงสองเมืองเจ้าฟืนที่กรดกริ้วอย่างยิ่งเขาคิดว่าแม่ทัพกองพลพยักมังกรอ,อายุมากกว่า50ปีแล้วศักยภาพจึงลดถอยลงไปจึงสบัดผู้กันบัญชาให้แม่ทัพอ,อีกผู้หนึ่งที่อายุยังไม่ถึง40นํากําลังเข้าไปเสริมทัพ ครานี้ไม่ได้ข่าวการแพ้สงครามของต้าโจแพร่ออกมาเพราะแม่ทัพทั้งสองถูกล้อมไว้ในเมืองน้ําแข็งทางแดนเหนือเสียแล้วกองทัพต้าโจที่สามารถเคลื่อนพลไปรบได้ต่างถูกส่งไปร่วมรบหมดแล้วหากแบ่งกองกําลังจากหน่วยอื่นอีกอาจทําให้เกิดผลกระทบที่มากกว่านี้เมื่อกองทัพถูกล้อมเจ้าเฟิงตี้ก็ยิ่งเคร่งเครียดมากขึ้นทั้งยังมีความรู้สึกจนใจชนิดหนึ่งอยู่ด้วย ครั้นเกิดความวุ่นวายใจจึงเรียกนักพรตผู้นั้นมาเข้าเฝ้าไม่นานเขาก็กลายเป็นที่โปรยปรานที่ผู้ใดมิอาจเทียบได้เมื่อความร้อนค่อยๆผ่อนคลายลงเวลาก็เลื่องเข้าสู่เดือน8และเป็นช่วงเวลาของการกินดอกกุยอันสดใหม่อาการป่วยครานี้ของเจนเมี่ยวหายดีตามสัญญาณที่หุยินผู้เท่าบอกใบมานางมิได้ออกจากเรือนมานานถึง3เดือนเต็มแม้แสงอาทิตย์ยามเช้าจะไม่แสบตานักแต่เจนเมี่ยวกลับรู้สึกมีเคยชินเท่าใดนัก นางจึงยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นบังใบหน้าด้านคางของตนแล้วเดินไปที่เรือนอีอนันเพื่อน,น้อมทักทายผูย้หญิงผู้เท่าเมื่อนางเดินเข้าไปภายในห้องก็เงียบสงบลงทันทีคาระวะท่านยาเจ้าค่ะจนเมี้ยวย่อกายลงแล้วหันไปทำความเคารพนางทรงเลยนางฉีกระทั่งนางทำความเคารพทุกคนเสร็จแล้วเถียซิเวียที่ท้องโตมากแล้วก็หันมาทักทายนางรีบมานั่งเถอะผู้หญิงผู้เท่ากวักมือเรียก เมื่อพิจารณาใบหน้าอันขาวผ่องของเจนเมียวอย่างละเอียดแล้วจึงเอ่ยออกมาอย่างท้อถอนใจว่าในที่สุดก็หายเสียทีทำให้ท่านยาเป็นห่วงหลานสะพ้ยช่างอักตันยูนักผู้หญิงผู้เท่าตบหลังมือของนางคราหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่คนเราไม่อาจควบคุมได้จึงไม่อาจตำหนิเจ้าหายป่วยเสียทีก็ดีแล้วตอนที่อาสะพ้ยร้องของเจ้าจากไปเจ้ามิอาจมาร่วมงานได้จึงไม่ได้ไปส่งศพนางประเดี๋ยวก็ไปที่ศาลบรรพบุรุษ จุดทูบให้นางสักหน่อยเถอะเจ้าค่ะจนเมี่ยวรีบรับคําทันทีนางนั่งอยู่ด้านข้างหูหยินผู้เฒ่ากับนางซรงนางชีพูดคุยเรื่องต่างๆเทียนซุยเองก็ดูผ่อนคลายมากกว่าตอนที่นางเทียนอยู่บางคราที่นางเอ่ยพูดผสมรงไปด้วยหูยินผู้เฒ่าก็จะยิ้มออกมาแววตาเต็มไปด้วยความรักใคร่เอ็นดูนางชีเหลือบมองจนเมี่ยวครานึงด้วยความเป็นห่วงสองสามเดือนมานี้เรื่องภายในจวนเหลวนมอบให้นางซรงจัดการ นางเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีจึงช่วยดูแลได้เพียงเล็กน้อยตามหลักแล้วเมื่อนางเจินหายดีก็ควรจะมอบอำนาจการดูแลจัดการจวนให้นางเช่นเดิมแต่หูยินผู้เฒ่ากลับไม่เอ่ยถึงเลยนอนเชียรู้สึกอยู่รังรางว่าหลังจากที่นางเจินหายป่วยท่าทีที่หูยินผู้เฒ่ามีต่อนางแม้ยังคงสนิทชิดเชื้อแต่กลับมีบางอย่างที่แปลกไปแต่แปลกที่ตรงใดน,นางก็บอกไม่ถูกทว่าสำหรับคนที่เป็นม่ายอยู่เพียงลำพังมานานหลายปีเช่นนางกลับ รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนี้ได้ไวเป็นพิเศษนางชีใสายหน้าไปมานางต้องคิดมากเป็นแน่หูญินผู้เท่าชมช,มชอบนางเจิมาแต่หนต่ไรเมื่อนางเจิล้มป่วยก็มีแต่จะเป็นห่วงเป็นใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเจนเมียวกลับคล้ายมิได้รับรู้ถึงความเฉยชาของหูินผู้เท่าเลยนางนั่งฟังทุกคนสนทนากันอยู่เงียบๆเ,เมื่ถึงเวลากลับนางก็ลุกขึ้นเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าท่านย่าหลานสะพ้ยกลับก่อนแล้วประเดี๋ยวพรบค่ำจะมาน้อมทักทายท่านอีก ผู้หญิงผู้เท่ามองรอยยิ้มนั้นแล้วกลับไม่ได้รู้สึกดีอันใดนักแต่ก็มีได้แสดงมันออกมาทางสีหน้ามีต้องมาแล้วตอนนี้ทุกอย่างปกติดีมีจําเป็นต้องมากพิธีเพียงนั้นข้าเองก็มีได้ให้พวกนางมาน้อมทักทายในตอนเย็นแล้วจนเมียอ,อึ้งยันไปแล้วยักหน้าทันทีหลานสะพายทราบแล้วเจ้าค่ะเมื่อผู้คนต่างแยกย้ายกลับไปหมดผู้หญิงผู้เท่าที่นั่งพิงหมอนเองนับลูกป,ประคำในมือโดยไม่ส่งเสียงอันใดเลยแต่ยิ่งนับ ก็ยิ่งรู้สึกหงุดหงิดสุดท้ายจึงถอดลูกประคำบนข้อมือออกมาวางไว้บนโต๊ะเล็กที่ตั้งอยู่บนเตียงข้างแม้นางชมชอบนางเจนไม่น้อยแต่เมื่อคิดถึงวันเวลาที่นางถูกลักพาตัวไปก็อดรู้สึกรังเกียจไม่ได้จนเมียไปที่ศาลบรรพบุรุษกับไปหลิงไปหลิงเจ้าคอยอยู่ที่นี่เถอะสถานที่เช่นนี้บ่าวไพรไม่มีสิทธิ์เข้าไปได้ด้านในค่อนข้างมืดเมื่อก้าวเข้าไปก็ได้กลิ่นหอมฉุนของทูบทันที จนเมียวจุดทูบแล้วคุกเข่าลงไหวคำนับคราหนึ่งเมื่อนางลุกขึ้นจะเดินออกไปมือก็ถูกคนจับเอาไว้จนเมียวนั้นเป็นประเภทที่ยิ่งตกใจยิ่งร้องไม่ออกหรือที่เรียกกันว่าคนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองช้านั่นเองแต่หลังจากที่นางประสบพบกับการถูกลักพาตัวร่างกายกลับตอบสนองรวดเร็วยิ่งครานี้นางจึงยกเท้าขึ้นเตะออกไปโดยแรงคนผู้นั้นล้มกลิ้งลงไปกับพื้นและลุกขึ้นมาอย่างทุลักทุเล น้องร้องหรือเจนเมียร้องขึ้นด้วยความตกใจจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันท่านมาทำอันใดคุณชายร้องจ้องเจนเมียด้วยแววตาดุด,ดันแล้วหันไปมองทูบที่นองจุดคราหนึ่งแล้วจึงแค่นยิ้มออกมาท่านแม่ข้าไม่ต้องการการคำนับอันจอมปลอมจากท่านดอกเจนเมียวกว่าตามองคุณชายร้องด้วยสายตาเย็นชาคราหนึ่งแล้วยกเท้าเดินออกไปหยุดคุณชายร้องยื่นมือออกไปคว้าแขนของเจนเมียวไว้เจนเมียวล้วงเอามีสันที่อยู่ในแขนเสื้อตนออกมา คุณชายรองหากเจ้ายังกำเริบสื่อสารอีกข้าก็จะไม่ใช่แค่เตะเจ้าแค่เท่านั้นคุณชายร้องหัวเราะแฮ่แหออกมามีอันใดท่านจะแทงข้าหรือเอาเลยเก่งจริงก็ทําให้คนทท้งจวนดูเลยอย่างไรเสียข้าก็คนเท้าเปล่าไม่กลัวการสวมรองเท้าเจนเมียวใช้สายตาพินิจคุณชายร้องแล้วถอนหายใจออกมาพลางใส่หน้าเหตุใดเจ้าจึงมีสภาพเช่นนี้ได้หากข้าเป็นเจ้าคงไม่กล้ามาเจออ่าสภัยร้องด้วยซ้ํา นางยกเท้าก้าวเดินออกไปข้างนอกทว่าเสียงของคุณชายร้องกลับลอยตามหลังมาว่าพี่สะพ้ยท่านมิได้ป่วยใช่หรือไม่จนเมี้ยวพลันชะง,งักฝีเทา้าตนคุณชายร้องแค่นยิ้มเย็นท่านต้องมิได้ป่วยอย่างแน่นอนจนเมี้ยวหมุนกายเดินเข้าไปหาเขาช้าๆนางหยิบผ้าชน,นาขึ้นมารองมือแล้วตบลงไปบนศีรษะของคุณชายรองข้ารู้ว่าเจ้าเป็นบ้าขึ้นมาอีกแล้วเลิกทําอันใดตามใจเสียทีเถอะพูดจบ ก็หมุนกายจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันมามองนางส่งผ้าชนะให้ไปหลิงเหมือนสกรปรกแล้วเอาไปเผาทิ้งเถอะเมื่อกลับถึงเรือนชิงเฟิงเจนเมี่ยวก็อาบน้ําเพื่อชําระล้างเอาไออัปมงคลน,นั้นออกไปแล้วเรยอจิงเกอเข้ามาหาไปเอาดอกกุ้ยที่หมักได้แล้วมาเถอะตาไหนไหนจะทําขนมดอกกุ้ยหรือเจ้าคะอืมเจนเมี่ยวลงมือทําขนมอยู่หนึ่งชั่วยามกว่าขนมดอกกุย้ยรูปทรงสวยงามจึงเป็นอันเสร็จเรียบร้อย อาจารย์นี้ไปส่งที่เรือนหญยินผู้เท่าไปหลิงจัดขนมใส่ตะกร้าเรียบร้อยก็เดินออกจากประตูไปหุยินผู้เท่าเจ้าค่ะแม่นางไปหลิงจักเรือนต้ไหนนมาเจ้าคะ่ะแม่นุมหยางกําลังนั่งสนทนาเป็นเพื่อนกับหญยินผู้เท่าอยู่บนเก้าอี้ตัวเตี้ยพอดีหุยินผู้เท่าหันหน้าไปให้นางเข้ามาไปหลิงคาระวะหุยินผู้เท่าเจ้าค่ะไปหลิงรูปโฉมเงินงามทั้งฉลาดมีไหวพริบเห็นแล้วพาให้เบิกบานใจยิ่งนัก หญินผู้เฒ่าเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่ามีเรื่องอันใดหรือตาไหนในทำขนมดอกคุ้ยจึงให้บ่าวนำมาให้ท่านเจ้าค่ะมีรอให้หุินผู้เฒ่าเอ่ยอันใดไปลิงก็รีบยกขนมดอกกุ้ยที่กำลังร้อนๆออกมาอย่างคล่องแคล่วกลับไปบอกตาหนใน้ดยว่านางเพิ่งจะหายดีอย่าเพิ่งหักโหมทำอันใดพวกนี้ไปลิงยิ้มก่อนเอ่ยว่าหุินผู้เฒ่าเจ้าค่ะ ตาหนในของพวกเราหายดีจนสามารถทําขนมเพื่อแสดงความกตัญญูต่อหูหญินผู้เท่าได้ชะนี้ตาหนในกลับดูเบิกบานกว่าแต่ก่อนเสียอีกเจ้าค่ะเมื่อคนเราเบิกบานสุขภาพก็ย่อมดีตามไปด้วยหูหญินผู้เท่ายิ้มออกมาในที่สุดสาวใช้ผู้นี้ช่างรู้จักผู้จ้าเสียจริงหงสีีไปส่งไปหลิงหน่อยเถอะหงสีเข้าใจทันทีเมื่อออกไปจึงยัดเงินรางวัลใส่มือให้กับไปหลิง เมื่อเป็นเงินรางวาัลจากหุยินผู้เท่าไปเลีงจึงรับเอาไว้ด้วยความเต็มใจนางเอ่ยขอบคุณแล้วกลับเรือนชิงเฟิงไปหุยินผู้เท่ามองขนมดอกกุ้ยที่กำลังร้อนกรุ่นอยู่บนจานแล้วถอนหายใจออกมาในใจก็คิดว่าเด็กน้อยผู้นั้นไม่ใช่คนคิดซับซ้อนคงดูไม่ออกถึงท่าทีเหินห่างเฉยชาของนางกระมังเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่านางจะรู้สึกเช่นไรหั่งรู้ความคิดของตนแม่นมหยางก้มหน้าเม้มริมฝีปากเป็นรอยยิ้ม ผูญินผู้เฒ่าตัดสินใจว่าจะรักษาระยะห่างกับต้าหนได้แค่ขนมดอกกุ้ยจานเดียวก็หวั่นไหวเสี็จแล้วมีหน้าเล่าคนถึงเอ่ยว่าเท่ถาทารกนั้นเปลี่ยนวยิ่งกว่าทารกเองซะอีกจะว่าเหตุใดนางต้องทำเช่นนี้ด้วยผู้หญินผู้เฒ่าจะพูดความรู้สึกกับแม่นมอย่างที่รู้ความในทุกอย่างแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นตาในในเป็นคนไร้เดียงสาเจ้าค่ะผู้หญินผู้เฒ่าแค่เสียงเหอะคราหนึ่งข้าไม่มีขนมดอกกุ้ยกินหรือยอย่างไร เจ้าค่ะเจ้าค่าหญินผู้เฒ่าย่อมมีขนมดอกกุ้ยกินอย่างแน่นอนแต่บ่าวจำได้ว่าขนมดอกกุ้ยที่ตาไหนในทำจะหอมและนุ่มกว่าขนมดอกกุ้ยธรรมดาทั่วไปเช่นนี้ก็ยกให้บ่าวสักชิ้นเถอะหญินผู้เฒาถลึงตามองนางคราหนึ่งแล้วเอ่อยว่าอยากกินก็เอาไปเถิดเมื่อเห็นแม่นมยางหยิบขนมกุ้ยไปกินอย่าไม่เกรงใจเลยสักนิดทั้งกินหมดแล้วก็ยังคิดจะกินอีกหญินผู้เฒาจึงกระแอมไอขึ้นมาเสียงหนึ่งชังเถะ นางทำมาแล้วแท้ๆอย่างไรข้าก็ควรจะชิมสักคำแม่นมยางได้แต่รอบยิ้มอยู่ในใจนางหยิบผ้าขึ้นมาห่อขนมแล้วส่งให้กับหูยินผู้เฒ่าส่วนเจนเมี่ยวกินเพียงชิ้นเดียวก็วางไว้ไม่เย,ยดีวันนี้หลัวเทียนเฉิงกลับมาเร็วกว่าทุกวันเมื่อเห็นขนมดอกกุ้ยที่เหลือเต็มจานก็รับรู้ได้ว่าเจนเมี่ยวอารมณ์ม่ใคร่ดีนักจึงถามนางว่าเป็นอันใดหรือเขาหลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่อยต่อว่าหรือตอนไปน้อมทักทายท่านญ่าจบ ตอนที่399ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะ เลขบัญชี5 2 3 2 1 2 2 2 7 9ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูล หรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ